ความจุประมาณ 4-5 ลิตรครับวันนี้ผมจะใช้วิธีต่อแอร์แบบ2ท่อครับท่อ1ท่อลมร้อนออกท่อ1ท่อดูดอากาศเข้า1เพื่อไม่ให้เต็นท์เราแฟบลงอันนี้คือท่อดูดลมจากข้างนอกครับข้อที่2คือท่อเป่าลมร้อนแบบนี้นะครับใช้วิธี2ท่อออกไปนอกเต็นท์แล้วก็รูดซิปปิดส่วนแอร์ก็จะพุ่งมาใส่ตัวเราเนื่องจากว่าพื้นที่ปริมาตรเล็กก็จะทำให้แอร์ตัดเร็วดีไม่ดีจนหนาวแล้วครับผมว่า 8,000 BTU ครับตรงนี้เป็นช่องอากาศออกกรณีที่เราไม่ได้ใช้แอร์นะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกอากาศร้อนในช่วงหน้าฝนด้วยนี่ครับบรรยากาศชิวๆตอนนี้เราได้ติดแอร์ได้ด้านในผมจะรูดซิปส่วนช่องว่างก็จะใช้ผ้ายัดเอาครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมพอติดกว่าจะเสร็จช่องว่างระหว่างเต็นท์กับท่อออกก็จะใช้วิธีรูดซิปอันไหนที่มันมีอากาศออกผมก็ใช้ผ้ามาอุดมายัดนะครับอันนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนแบบนี้เลยครับผมตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มครับจะทดลองเปิดเครื่องปั่นไฟนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้ผมเอาไว้ไกลจากเต็นท์อยู่ประมาณสัก20เมตรแต่ความจริงสายผมยาวประมาณ50เมตรครับคันไก่มากก็จะกลัวหายแต่บางทีเราจังหวะที่เราเปิดแอร์ครับมันก็จะเร่งขึ้นสักนิดหนึ่งนี่ครับเสียงจากเครื่องปั่นไฟอยู่นู่นเราเข้าไปข้างในกันครับต้องรีบปิดแมลงเข้าตามทดลองครับตอนนี้ผมจะใช้โหมดอีโคนะครับเนื่องจากว่าโหมดอีโคคือจะกินกระแสไฟน้อยโดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟที่เราใช้ก็คือ 1. เสียงเบาแต่ถ้าใช้โหมดปกติเครื่องจะเร่งครับข้อเสียของโหมดอีโคคือตอนนี้อาจจะแอร์อาจจะไม่ทำงานเท่าที่ควรครับเดี๋ยวรอสักพักให้ความตัดปุ๊บ
แอร์จะมีความเย็นขึ้นครับไปแล้วครับผมเนื่องจากว่าแอร์ตัวนี้มีขนาด 8,000 BTU นะครับการที่เปิดโหมด Eco Mode ไฟอาจจะไม่ถึงตอนนี้ผมได้ไปปรับเป็นโหมดปกติเครื่องก็จะเร่งขึ้นมาประมาณ1ครับแล้วก็ทำให้กระแสไฟเข้ามาเต็มทำให้แอร์เย็นฉ่ำครับนี่ครับปริมาณห้องเล็กๆเป็นโคแมนทัวริงโดมครับเย็นสบายครับผม